ามาพิธีเจ้ามาด้วยกิจอันใดเหรอที่มาวันนี้มีเครื่องบรรณาการสั่งตรงมาจากด่านร้อยลีเพื่อถวายแม่ทัพเฉินใช่แล้วแม่ทัพเฉินผู้รักษาด่านร้อยลีเอาไว้เมื่อถูกจับไปยอมจำนนจึงถูกสั่งประหารชีวิตทันทีต้องการอะไรง่ายนิดเดียวเราให้เวลา10วันขอให้มอบตัวฆาตกรหวังต้าเสียนมาให้เราลงโทษไม่เช่นนั้นหากไม่เช่นนั้นจะทำไมกองทัพเกรียงไกรทั้ง4เมืองจะบุกตะลุยเมืองหลวงของราชวงศ์จิ้นเผาเมืองให้ราบไรเหตุผลอีก10วันเราจะส่งคนมารับหวังชูผิงหากไม่ได้ตัวเราจะจัดการทันทีกลับเป็นเพชรหน้าหวังท่านว่าเราควรจะทำยังไงอะฟาบาทหวังชูผิงหลบหนีโทษไปแล้วงานเร่งด่วนคือเกณฑ์กองกำลังพลเก็บสวยและเสบียงจากราษฎรเพื่อรับมือทั้ง4เมืองนั้นงั้นงานนี้มอบไปท่านจัดการรับด้วยกล้าวเองนั่งพักสิไปละเขาเวียนหัวเท่านั้นโอ้เหรอพักนี้นาเป็นบ่อยนะหากรู้อย่างนี้ข้าไปหาเสบียงเองดีกว่าไม่เป็นไรหรอกนั่งพักก็จะหายทานอาหารเถอะค่ะโอ้ยูหลานตั้งครรภ์3เดือนแล้วยูหลานจะตั้งครรภ์แล้วยูหลานไม่สบายใจอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนได้ใส่เลือดชูฉีข้าน่าจะดีใจแต่ตอนนี้ชูฉีเขาเปลี่ยนไปแล้วชูฉีน่ะอาจจะหลงผิดไปชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องสำนึกได้เชื่อกันเถอะตอนนี้เขาทำเกินกว่าเหตุข่มเหงรังแกชาวประชาชูฉีไม่เคยเป็นแบบนี้นะข้าเองก็แปลกใจชูผิงทำไงดีอ่ะคืนนี้เขาจะไปดูเขาเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงข้าผนึกวิญญาณกับร่างได้ถึงตอนนั้นล่ะข้าจะเป็นผู้ปกครองแผ่นดินบังเอิญมากวางใจเถอะข้าจะส่งเจ้าไปนรกอย่างสุขสบายเลยผู้ชายเฟยหลงที่แท้จะมีชีวิตอยู่ข้าสิงร่างของชูฉีมาฝึกวิชามานี่เองจะมีปัญญาขัดขวางกันเลยชูฉีย่าพี่ยายไม่ต้องห่วงข้าลงมือฆ่ามันเลยเอาสิผมตาเสียตอนนี้วิญญาณข้าอยู่ในร่างของชูฉีนี่แหละลงมือทำร้ายกันสิยูหลานไปนั่งมันนายยูหลานทำไมอ่ะเขาอยู่ในร่างสามีข้ามันก็จริงแต่ก็ไม่ใช่หวังชูฉีก็เป็นองค์ชายโหดนะฮะเขาไม่สนใจรู้แต่ว่าเขาเป็นสามีข้าแล้วก็เป็นพ่อของลูกข้าด้วยน้องพี่